สวัสดีครับผมธนัทโอและตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งในประเทศเคนยาทุกคนคงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าผมมาทําอะไรที่นี่ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูไดโนเสาร์ที่กําลังมีชีวิตอยู่เลยนะครับมันเจ๋งมากๆเลยทุกคนต้องไม่เคยเห็นแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะครับผมงงมากเลยว่าทําไมเคนยามันถึงร้อนขนาดนี้แล้วคนก็เยอะแยะไปหมดเลยที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยอ๋อผมต้องถามใครสักคนแล้วล่ะอ๋อนั่นไงมีคนเดินมาพอดีเลยอ๋อที่นี่ที่ไหนครับฮะสวนสิริกิติ์งั้นเหรอผมมาผิดที่แล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วครับทุกคนผมมาผิดที่ครับผมไม่ได้อยู่เคนยาตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสิริกิติ์ทำยังไงดีเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเห็นเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้จริงๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมจะพาทุกคนกลับไปดูไดโนเสาร์ตัวนี้ให้ได้เลยนะครับผมได้เตรียมไว้ให้ทุกคนดูแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูกันเลยนะครับกลับไปดูกันที่ร้าน Insect Station ไปเลยทุกคนครับตอนนี้เรากลับกันมาอยู่ที่ร้าน Insect Station เรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้สึกผิดมากๆเลยที่พาทุกคนไปผิดที่นะแต่ว่าไม่เป็นไรผมมีกิ้งก่าตัวนี้อยู่นะครับ wow. ผมจะพาทุกคนไปดูมันเป็นกิ้งก่าที่สวยมากๆเลยนะครับเจ๋งสุดๆเป็นกิ้งก่าในกลุ่มคาเมเลียนนะครับเป็นคาเมเลียนที่ผมชอบมากเลยนะครับตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยนะผมว่ามันเป็นตัวที่สวยที่สุดเลยนะครับสำหรับผมนะนี่ตอนนี้มันอยู่ข้างหลังของเรานี่เองครับเราไปดูกันเลยดีกว่านี่ไงครับกรงของมันนะครับเรามาเปิดกรงกันเลยเปิดชื้อปะเอากล้องออกไปก่อนนะครับนั่นไงน้องกิ้งก่าอยู่ข้างในกรงกันอย่างมีความฝุกเลยนะครับนี่เป็นตัวผู้ตัวผู้ก็จะมีเขาแบบนี้เขาสามเขาสวยมากๆเลยเราจับมันออกมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมจะต้องจับมันออกมานิสัยของเขาก็ไม่ค่อยดุร้ายเท่าไหร่นะครับมีมองขอแตะหน่อยขอจับหน่อยมาออกมาเอามาโชว์กล้องหน่อยเร็วจะหนีไปไหนกลับมานะจะหนีไปไหนกลับมาขอจับหน่อยออกมาได้แล้วครับนี่เป็นน้องคาเมเลียนแจ็คสันนะครับหรือบางคนจะเรียกมันว่าเจ้าไตรเซราทอปนะครับเพราะว่ามันเนี่ยมีความเหมือนไดโนเสาร์ที่ชื่อไตรเซราทอปมากๆเลยเหมือนแค่ไหนนี่ครับลองมาดูเอานี่เหมือนมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเพศผู้ดูได้จากเขาตรงนี้นะเขามันจะมี3เขานะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีความแข็งนะครับไม่ได้อ่อนนุ่มนะส่วนสำหรับตัวเมียก็จะไม่มีเขา3เขาแบบตัวผู้นะครับเพราะว่าเขาของมันเนี่ยสามารถใช้ในการต่อสู้กับตัวผู้ตัวอื่นๆได้เพื่อแย่งชิงตัวเมียแย่งชิงอาณาเขตนะครับหรือเพื่อป้องกันตัวนั่นเองกิ้งก่าตัวนี้นะครับมีอายุได้ถึง 8-10 ปีเลยนะครับในเพศผู้แต่ว่าเพศเมียเนี่ยก็จะอายุสั้นกว่าหน่อยอาจจะพอต้องวางไข่นะแล้วเท้าเขานะครับนี่เท้าก็จะแยกเป็น2แฉกเหมือนกับคาเมเลียนทั่วไปนะครับแต่ว่ามันก็มี5นิ้วเหมือนกันนะครับแล้วหลังเนี่ยสวยมากเลยนะครับมีกระดองเรียกว่าอะไรครีมไม่ใช่สันหลังของเขานะครับจะเป็นสีเหลืองนี่แล้วเขาสวยมากเป็นจุดเด่นของกิ้งก่าคาเมเลียนชนิดนี้เลยนะครับลองดูเขากันให้ชัดๆนะครับนี่เห็นไหมมี3เขาเหมือนไดโนเสาร์ไตรเซราทอปเลยนะครับผมถึงเรียกมันว่าไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วตาเนี่ยสามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับลองดูนี่ตาเขาก็จะหมุนไปมานะครับ2ด้านเนี่ยมีอิสระจากกันนะครับโดยที่ตาซ้ายสามารถมองไปทางด้านหน้าได้ตาขวาสามารถมองไปทางด้านข้างก็ได้นะครับนี่เห็นไหมโอ้โหเท่จริงๆนี่ลองดูกันใกล้ๆเลยนะครับนี่นิ้วเท้าของเขานะครับก็จะมี5นิ้วนะครับโดยฝั่งหนึ่งก็จะมี2อีกฝั่งหนึ่งก็จะมี3เขาไม่สามารถแบ่งแบบ2นิ้วครึ่งต่อข้างได้นะครับแล้วก็สามารถเกาะได้แน่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องอาศัยในการปีนป่ายนะครับกิ่งไม้เพื่อไม่ให้ตกลงสู่เบื้องล่างนะครับนี่เห็นไหมเท่มากๆเลยโดยกิ้งก่าชนิดนี้นะครับสามารถพบได้ในแถบประเทศเคนยานั่นเองที่ผมจะตั้งใจจะพาทุกคนไปดูตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละครับแต่ว่ากิ้งก่าตัวนี้เนี่ยมาจากการเพาะเลี้ยงไม่ได้มาจากป่านะครับฉะนั้นไม่ต้องคิดว่ามันจะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติเร็วๆนี้อาหารของเขานะครับก็ได้แก่แมลงเล็กๆนะครับอย่างเช่นจิ้งหรีดแมลงสาบหรือว่าแมลงวันต่างๆนะครับลิ้นของเขาก็ยาวมากเลยนะครับมันก็เป็นปกติของกลุ่มกิ้งก่าคาเมเลียนอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้นะครับการเลี้ยงค่อนข้างจะยากเพราะว่าเขาต้องการอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็ความชื้นที่ค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะเลี้ยงได้ง่ายๆเลยใครที่สนใจก็จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนที่จะเกิดการเลี้ยงกันขึ้นมานะครับส่วนที่ชอบที่สุดนี่ส
วยมากๆเลยกินแม่งกินไม่ได้นะครับดูด้านหน้าตรงกันบ้างว้าวโอ้เท่สุดๆสวยมากเลยนะครับดูนี่มองกล้องหน่อยแชะถ่ายรูปโอ้ว้าวก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปส่องสัตว์แปลก EP ที่2ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้โอด้วยนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มาไปทีหลังนะครับแพ้ลาไปก่อนบ๊ายบาย